สวัสดีครับนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2021 ในสัปดาห์ที่ 6 ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าโดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้แมตตี้แคนเล่นชิง 1-2 กับแม็กกินก่อนจะหลุดไปถึงสุดเส้นหลังก่อนที่แคนจะเปิดบอลยัดไปที่เสา 2และเป็นแมตทาเก็ตที่วิ่งเข้ามายิงตามนัดลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าแต่ทาเก็ตนั้นยิงโด่งไปจนถึงดาวอังคารซะอย่างนั้นจังหวะต่อมาในนาทีที่17บ็อกบาร์นั้นจ่ายบอลทะลุช่องไปให้เมสัน กรีนวูดที่ได้สปีดควบบอลขึ้นหน้าเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะล็อกตัดเข้ากลางและยิงด้วยขวาแต่มาร์ติเนสนั้นยังช่วยเซฟเอาไว้ได้จังหวะต่อมาในนาทีที่69จากจังหวะสวนกลับโอลี่วัตกรีนนั้นฉีกตัวขึ้นไปรับบอลก่อนจะลากบอลตัดเข้ากลางและโยกหลอกแนวรับแมนยู2คนก่อนจะกดเต็มข้อบอลพุ่งจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วแต่ยังดีที่หลวงพ่อเดเคอานั้นยังเหนียวและล้มตัวปัดออกไปได้จังหวะต่อมาในนาทีที่70บ็อกบาร์นั้นเอาบอลลงก่อนจะทำชิง 1-2 กับบูโน่จนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดตามน้ำบอลที่พุ่งเข้าไปหมายถึงเข้าข้างตะข่ายนะครับจังหวะต่อมาในนาทีที่88จากลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายของแอสตันวิลล่าที่เปิดบอลมาที่เสาแรกก่อนที่คอตนี่ฮาวจะวิ่งไปมงเสยบอลพุ่งเสียบเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามพร้อมกับส่งให้แอสตันวิลล่าบุกมาขึ้นนำแมนยู1-0จังหวะต่อมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบูโน่นั้นเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและคาวานี่พุ่งโหม่งไปโดนมือของคอตนี่ฮาวผู้ตัดสินจึงเป่าเป็นจุดโทษในทันทีซึ่งลูกนี้บูโน่เฟรนันเดสรับหน้าที่เป็นคนสังหารก่อนที่บูโน่จะสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้ววิ่งเข้าไปซัดบอลโด่งข้ามขามออกไปนี่สินะคือจิตวิญญาณของดาวยิงสูงสุดลูกนี้สูงจริงๆครับโดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่แอสตันวิลล่าบุกมาชนะแมนยูได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์ 1-0ซึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ของแมนยูทำให้จากการลงสนาม6นัดในศึกพรีเมียร์ลีก 2021 พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นัดมี13คะแนนและหลังอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแมนยูนั้นยิงไปได้13ประตูเสียไป5ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก8ส่วนแอสตันวิลล่าหลังจากบุกมาชนะแมนยูไปได้ทำให้ปัจจุบันจากการลงเล่น6นัดแอสตันวิลล่านั้นเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป2นัดมี10คะแนนโดยยิงไปได้9ประตูเสียไป7ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก2และขึ้นไปหลังอยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2021 ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของแมนยูพวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในวันเสาร์ที่2 ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา 18:30 น.หรือว่าเวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนแอสตันวิลล่าพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่3 ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา 20 นาฬิกาหรือว่าเวลา 2 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ True Vision สดครบ380 แมตช์ที่เดียวที่ True Vision